สวัสดีค่ะกลับมาพบกับปอปอหลับบล็อกกันอีกเช่นเคยค่ะวิดีโอนี้นะคะปอก็จะพาสาวๆมาดูนะคะ My Favorite Skincare ในปี2019ของปอกันค่ะในปี2019นะคะปอก็ได้มีโอกาสนะคะได้ทดลองใช้สกินแคร์หลากหลายแบรนด์นะคะพอสมควรเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นทางแบรนด์ส่งมาให้ลองใช้นะคะหรือว่าปอได้ไปซื้อมาลองใช้เองนะคะคลิปนี้ปอได้รวบรวมเอาไว้แล้วนะคะว่าไอเทมไหนนะคะถูกใจปอที่สุดและอีกอย่างนึงนะคะเป็นไอเทมที่คนที่เป็นสิวง่ายนะคะหรือว่าแพ้ง่ายนะคะก็สามารถใช้ได้ด้วยส่วนตัวนะคะปอเป็นคนที่ผิวแพ้ง่ายมากๆค่ะแล้วก็เป็นคนที่ผิวมันแค่ช่วงทีโซนนะคะแล้วก็ช่วงอื่นนะคะก็จะค่อนข้างแห้งเลยซึ่งสกินแคร์ที่ปอใช้แล้วชอบมีอะไรบ้างนะคะไปรับชมกันเลยค่ะไอเทมแรกนะคะจะเป็นไอเทมของน้ำตบนั่นเองนะคะปอก็เลือกมาแล้วนะคะอยู่สองแบรนด์นะคะก็จะมีเป็นไบโอเทอร์มนะคะเป็นตัวเอสเซนต์แพลงต้นตัวนี้เลยนะคะคือจะบอกว่าเขาชุ่มชื้นดีมากๆเลยแต่ว่าราคาเขาก็แอบสูงไปนะคะจนกระทั่งนะคะเมื่อไม่นานมานี้ปอก็มีโอกาสได้ทดลองนะคะน้ำตบอีกแบรนด์นึงนะคะที่มีราคาที่แบบเซฟงบลงไปกว่าเดิมเป็นอันนี้เลยค่ะเป็นของฮาดะนะคะก็หลังจากที่ได้ทดลองเจ้าตัวฮาดะขวดสีน้ำเงินขวดเนี้ยจะบอกว่าคือมันให้ฟิลที่แบบรู้สึกว่าหน้าแบบชุ่มชื้นขึ้นมาแล้วก็หน้าไม่มันอ่ะมันเหมือนกับหน้าฟูขึ้นพร้อมที่จะรับการบำรุงในขั้นตอนต่อไปนั่นเองนะคะสำหรับไอเทมที่2นี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของเซรั่มนั่นเองซึ่งเซรั่มที่ปอใช้แล้วชอบมากๆนะคะนั่นก็คืออันนี้เลยค่ะ BK Acne Serum Brightening Anti Pollution นั่นเองนะคะสำหรับเซรั่มหลอดนี้นะคะบอกเลยว่าชอบมากๆนะคะเคยนอกใจนางอะไปใช้เซรั่มตัวอื่นนะคะสุดท้ายนะคะก็แบบแอบรู้สึกว่าทำไมสิวมันผุดวะปอก็เลยกลับมาใช้นางเหมือนเดิมนะคะเนื้อเซรั่มของเขานะคะเขาก็เป็นเนื้อแบบใสๆแบบเนี้ยแล้วก็พอเขี่ยไปอะคือมันซึมไปกับผิวเลยเว้ยก็แบบไม่เหนียวเนื้อหนะนะคะเซรั่มหลอดเนี้ยนะคะปอก็ใช้ทั้งตอนเช้าแล้วก็ตอนเย็นเลยนะคะปอยกให้เป็นไอเทมที่เป็นเซรั่มปราบสิวในใจของปอกันเลยทีเดียวค่ะไอเทมต่อมานะคะก็จะเป็นในเรื่องของสกินแคร์นะคะที่ช่วยลดรอยจุดด่างดำต่างๆนะคะสำหรับชิ้นแรกค่ะนั่นก็คือ BK Acne Expert By นะคะเขาเป็นเอสเซนต์นะคะที่ช่วยลดเลือนพวกจุดด่างดำต่างๆนะคะได้เป็นอย่างดีเลยแล้วก็ยังทำให้หน้ากระจ่างใสมากขึ้นด้วยซึ่งสำหรับเนื้อของเขานะคะเขาจะเป็นเนื้อแบบสีขาวๆแบบเนี้ยแล้วก็พอเกลี่ยไปอ่ะคือมันซึมไปเลยเว้ยเห็นปะเกลี่ยง่ายมากเนื้อเขาค่อนข้างบางเบานะคะคือเกลี่ยง่ายมากสามารถใช้ได้ทั้งเช้าแล้วก็เย็นเหมือนกันเลยนะคะแล้วก็เนี่ยตัวเอสเซนต์ของเขาอ่ะไม่มีกลิ่นน้ำหอมเลยซึ่งผิวแพ้ง่ายอ่ะควรที่จะมีนะคะควรที่จะลองมากๆเลยนะและอีกไอเทมนึงนะคะนั่นก็คือคิวนะคะเป็น Dark Spot Solution นะคะก็จะเป็นแบบเหมือนเป็นไอเทมที่ลดเลือนพวกจุดด่างดำอะไรเงี้ยจากสิวจากอะไรเงี้ยได้เหมือนกันอีกอย่างนึงเลยแต่ว่าราคาก็แอบสูงนะแล้วก็ตอนนี้คือมันหมดแล้วนะคะแต่ว่ายังไม่มีงบนะเราก็ต้องใช้ตัวนี้ไปก่อนนะคะต่อมานะคะก็จะเป็นไอเทมของกันแดดนั่นเองสำหรับครีมกันแดดนะคะปอก็เลือกมาอยู่2แบรนด์เช่นเดียวกันค่ะก็จะเป็นแบรนด์ของลังโคมนะคะสำหรับหลอดเนี้ยเขาเป็นทั้งกันแดดแล้วก็เป็นโทนอัพด้วยนะคะเขาก็จะให้ความแบบรู้สึกว่ามันแบบมีฟิลของความเป็นแบบเนื้อแบบปกปิดอะไรอย่างเงี้ยได้นิดนิดหน่อยๆอ่ะเหมือนเป็นเบสโทนอัพนั่นเองนะคะช่วยปรับสีผิวด้วยและอีกหลอดนึงนะคะนั่นก็คืออันนี้เลยนะคะซึ่งปออ่านชื่อแบรนด์นะคะไม่ออกนะคะก็จะเป็นครีมกันแดดที่เป็นเนื้อแบบเนื้อบางเบามากๆเนี่ยเนื้อเขาจะเป็นแบบอย่างเงี้ยใช่ปะเป็นเนื้อใสๆอ่ะเป็นค่อนข้างเป็นเนื้อเอเซนต์เป็นเนื้อแบบพอเกลี่ยไปแล้วมันก็แบบหายไปกับผิวเลยอ่ะซึ่งอันเนี้ยจะบอกว่าไม่เหนียวเนื้อหนะเลยแล้วก็ทาไปแล้วปุ๊บมันก็จะซึมสู่ผิวนะคะก็มาต่อในเรื่องของไอเทมของมาสก์หน้านั่นเองนะคะซึ่งมาสก์สิวแล้วนะคะปอยกให้เจ้าตัว BK Acne Balancing Mask หลอดนี้เลยนะคะโดยส่วนตัวนะคะปอจะทาไปที่แบบบริเวณที่เป็นสิวที่กำลังจะผุดอะไรเงี้ยแล้วมันยังไม่มีหัวเงี้ยพอทาไปแล้วปุ๊บนะคะปอก็จะรู้สึกว่าหัวมันก็จะผุดออกมาเร็วแล้วก็เหมือนกับ
สิวมันก็จะหายเร็วมากขึ้นนั่นเองนะคะบางวันนะคะที่ปอรู้สึกว่าหน้ามันมันนะคะหน้าแบบรู้สึกแบบแย่แล้วไม่ไหวแล้วอย่างเงี้ยปอก็จะทาแบบทั้งหน้านะคะสัก15นาทีแล้วก็ล้างออกนั่นเองนะคะเขาก็จะช่วยปรับสมดุลของใบหน้าของเรานะคะให้แบบรู้สึกว่าหน้าไม่มันจนเกินไปนะคะแล้วก็ยังทำให้ในวันนั้นน่ะคือหน้าของเรานะคะก็แต่งหน้าได้ติดทนมากขึ้นด้วยนะคะแล้วก็มาต่อในไอเทมที่เรียกได้ว่าเป็นกึ่งสกินแคร์แล้วก็เป็นกึ่งเมคอัพนะคะนั่นก็คือคอนซีลเลอร์นั่นเองสำหรับคอนซีลเลอร์นะคะในยุคปัจจุบันน่ะก็ค่อนข้างมีหลากหลายแบรนด์เลยแหละแต่ละแบรนด์นะคะที่เขาเน้นการปกปิดแน่นๆน่ะเขาก็จะค่อนข้างอุดตันนะคะซึ่งการอุดตันนี้มันก็จะเป็นสาเหตุของการเกิดสิวมากขึ้นนะคะแต่ว่าสำหรับแบรนด์นี้ที่ปอเลือกมาแนะนำสาวๆกันในคลิปนี้ก็คือเขาเป็นคอนซีลเลอร์ที่แบบใช้แล้วไม่อุดตันนะคะแล้วเขายังมีสารบำรุงต่างๆนะคะที่ช่วยทำให้สิวของเรานะคะไม่ผุดมากขึ้นแล้วก็ทำให้แบบเหมือนแบบเป็นยารักษาสิวในตัวอะไรเงี้ยทำให้สิวแบบยุบลงได้ด้วยนะคะนั่นก็คือแบรนด์นี้เลยค่ะ BK Retouch Acne Concealer Pen นะคะเขาก็จะเป็นคอนซีลเลอร์ในรูปแบบแท่งของตาแบบนี้ซึ่งสำหรับเบอร์2ที่ปอใช้นะคะปอก็จะใช้แบบลงใต้ตาอะไรเงี้ยจะเป็นแบบสำหรับคนที่ผิวขาวเหลืองนะคะเนี่ยเห็นไหมคือนางอ่ะจะแอบสว่างกว่าผิวปอแบบเดียวอ่ะประมาณแค่ครึ่งเฉดอ่ะประมาณเนี้ยซึ่งพอเราทาใต้ตาปุ๊บอ่ะมันก็จะแบบดูใต้ตาแบบไบรท์ขึ้นมานะคะซึ่งปอก็จะใช้เจ้าตัวเบอร์3เนี่ยค่ะปอจะให้ดูเนื้อสีนะคะเบอร์3เนี่ยทาในเฉพาะจุดที่เป็นสิวนั่นเองนะคะสำหรับเบอร์3นะคะเขาจะเป็นสีที่เข้มขึ้นแล้วก็มีความอมส้มมากขึ้นซึ่งคนที่มีจุดด่างดำที่ดำมากๆนะคะปอบอกเลยว่าในการแต่งหน้าจะต้องใช้สีส้มเอามากบสีดำนะคะเพื่อลดรอยดำรอยเทาต่างๆนะคะทำให้แบบดูแบบแต่งหน้าแล้วดูสมูทมากขึ้นนั่นเองซึ่งมันก็จะเป็นสีอย่างนี้เลยเห็นไหมก็โดยส่วนตัวที่ได้ทดลองใช้แล้วคือสิวไม่ขึ้นเลยอันนี้คอนเฟิร์มว่าใช้นางแล้วแล้วแต่งหน้าคือสิวไม่ขึ้นเลยนะคะมาในส่วนของการคลีนซิ่งหน้ากันบ้างนะคะก็สำหรับรีมูเวอร์นะคะที่ปอชอบนะคะก็จะเป็นอันนี้เลยค่ะเป็นของเมเบอรีนนะคะก็จะใช้เจ้าตัวนี้นะคะเช็ดแค่ตากับปากเท่านั้นนะคะปอไม่ได้เอามาเช็ดทั้งหน้าแล้วนะคะเพราะว่าเขาว่ามีส่วนของออยล์มันทำให้ผิวหน้าทำให้สิวอะอุดตันนะคะปอก็เลยจะเช็ดแค่เฉพาะจุดนะหลังจากนั้นนะคะปอก็จะใช้เป็นเจ้าตัวมิซูมิขวดนี้นะคะในการเช็ดทั้งหน้าเลยไอเทมสุดท้ายและท้ายสุดเลยนะคะนั่นก็คืออันนี้เลยค่ะ It Cosmetic นะคะแบบใช้ไปแค่แบบปลายนิ้วก้อยอะไปที่มือใช่ป่ะแล้วโดนน้ำนิดนึงแล้วถูแล้วก็ฟอกไปที่หน้านะคะคือจะบอกว่าเขาอะแบบมีความกลิ่นที่เป็นแบบเหมือนอโรมาเหมือนแบบได้ดมแล้วแบบรู้สึกผ่อนคลายอะแล้วก็แบบรู้สึกว่าเขาล้างหน้าได้สะอาดแล้วพอล้างหน้าด้วยน้ำเปล่าปุ๊บหน้าไม่แห้งเลยแล้วรู้สึกว่าบางวันที่ปอไม่ได้ขยันเช็ดเครื่องสำอางที่หน้าคือใช้นางแล้วพอหลังล้างหน้าปุ๊บมันก็ยังรู้สึกว่าหน้าสะอาดนะคะก็เป็นยังไงกันบ้างคะมีไอเทมไหนที่สาวๆได้เคยลองใช้แล้วมีความเห็นตรงกับปอบ้างไหมก็สำหรับสาวๆนะคะที่อยากจะมีไอเทมที่แนะนำนะคะก็ลองคอมเมนต์กันในใต้คลิปได้เลยนะคะว่าไอเทมไหนที่มันใช้ดีนะคะลองบอกปอนะเดี๋ยวปอจะลองไปหาซื้อมาใช้นะคะแล้วก็ปีหน้านะคะจะมีไอเทมเลิฟตัวไหนผุดขึ้นมาอีกนะคะก็เดี๋ยวปอจะมาทำคลิปให้สาวๆได้ดูกันทุกๆปีเลยเนาะก็สำหรับคลิปนี้นะคะปอก็ขอขอบคุณสาวๆนะคะที่เข้ามาดูกันจนจบเลยนะปอก็หวังว่าไอเทมที่ปอเลือกมานะคะเป็น My Favorite ปี2019นี้นะคะจะมีประโยชน์กับสาวๆไม่มากก็น้อยนะคะโดยส่วนตัวนะคะปอก็ไม่ได้เป็นคนหน้าใสอะไรเบอร์นั้นแต่ว่าเวลาแบบเหมือนมีปัญหาผิวเกิดขึ้นนะคะปอก็จะแบบเริ่มดูแลรักษาตัวเองนะคะโดยการทาครีมต่างๆนะคะในการลดสิวลดริ้วรอยต่างๆนะคะก็ยังไงนะคะเพื่อนๆก็ลองไปบำรุงนะคะกันดูนะคะเพื่อจะได้รับสวยทันปีใหม่ในปี2020นี้ค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ